สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามารับชมช่วงนี้ก็เป็นการวอร์มอัพยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนเข้าสู่โปรแกรมต่างๆนะครับส่วนสาขาที่เพื่อนๆคอมเมนต์ถามมาก็เป็นสาขาดีแคทลอนพระราม2นะครับพี่รักจากทีมเสือเพ่นนะครับเป็นโค้ชของทีมเสือเพ่นก็จะมาให้ความรู้ในทุกเช้าวันเสาร์นะครับเวลา6โมงเช้าถึง8โมงเช้านะครับส่วนท่านไหนที่ไม่สะดวกในเช้าวันเสาร์นะครับถ้าโปรแกรมสนุกอัปเดตหรือแอดวานซ์ขึ้นมาอีกหน่อยก็แวะไปที่สนามเทพหัสดินนะครับทุกวันอังคารเวลา 18.00 ถึง 20.00 นะครับก็จะมีทั้งโปรแกรมการฝึกวิ่งพื้นฐานแล้วก็ฝึกดิวครับดิวจะมีท่าต่างๆตามที่คลิปช่องหักหลั่นได้ลงไปนะครับจะเป็นริวท่าดิวท่าต่างๆลงแยกไว้ในคลิปริวเรียบร้อยนะครับถ้าคลิปเต็มไปดูทาง YouTube ได้นะครับช่วงนี้วอร์มอัพคูลดาวน์วอร์มอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้คูลดาวน์นะครับโทษทีวอร์มอัพเสร็จก็พักจิบน้ำก่อนนะครับดีแคทลอนพระราม2นะด้านหน้านะครับจะมีทั้งสนามฟุตซอลสนามออกกำลังกายก็ฟรีนะครับพี่รักจะพูดอะไรพูดได้ในช่วงนี้ว่างๆผมก็ได้เลยครับได้ครับนี่เชิญชวนหรืออะไรก็ได้นะครับสวัสดีครับผมโคบิลาครับก็คือเพ่นนะวันนี้ที่พระราม2เหมือนเดิมนะครับที่ดีแคทลอนเราซ้อมก็เหมือนเดิมแต่วันนี้คนอาจจะดูเบาๆบางนิดนึงงานวิ่งเยอะใช่งานวิ่งเยอะครับนิดนึงฝุ่นวันนี้ฝุ่นก็เยอะหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับเราเพราะเราไม่ได้วิ่งหนักนั้นแล้วจะมีพื้นที่ในการซ้อมพื้นที่ที่นี่มันเอาเงินสำรวจทุกอย่างนักกีฬาส่วนมากตอนนี้วันนี้ไปแข่งจอมบึงใช่ใช่พี่เดินทางไปจอมบึงกันเนาะนักกีฬาไปจอมบึงก็เยอะหน่อยก็วันนี้อาจจะไม่หนักมากแต่นักกีฬาที่มาเนี่ยส่วนมากก็ไม่ได้ไปแข่งไหนก็จะมาซ้อมด้วยกันก็จะมาจอยกันก็เป็นเบสิกพื้นฐานเฉยๆออกกำลังกายคนที่มาซ้อมที่นี่ส่วนมากเป็นคนพื้นที่แถวนี้ก็คนต่างพื้นที่ก็นานๆมาทีเหมือนกันครับเดินทางแต่ที่เดินทางสะดวกนะครับใครเข้ากรุงเทพก็จะอยู่ซ้ายมือแต่ถ้าใครจะออกต้องไปยูเทิร์นที่สุดท้ายพระรามสองกลับมาประมาณโลไหมครับไม่น่าถึงไม่น่าถึงโลไม่น่าถึงโลนะครับกลับยูเทิร์นมาจากพระรามสองประมาณ700-800เมตรนี่แหละใช่แล้วทิศซ้ายมานะครับเลยพื้นทางนิดนึงก็อยู่ซ้ายมือเลยเลยปตท.เลยเคียวมาเชิญนะครับเชิญนะครับวันเสาร์นะครับใครแวะมาหรือจะมาเข้ากรุงเทพหรือวิ่งอะไรเนี่ยลองดูนะครับเช้าวันเสาร์มาแวะมาคุยกันได้ครับพูดคุยกันได้ท้องน้ำโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตครับพานักกีฬาวิ่งหลังจากวอร์มเสร็จก็เดี๋ยวโค้ชวิรักษ์ก็จะพานักกีฬาออกวิ่งจ็อกเบาๆนะครับปกติแล้ววิ่งจ็อกก็จะประมาณ
1.5 ถึง2กิโลเมตรนะครับจ็อกเบาๆนะครับสวัสดีครับอาจารย์ตูนนี่ครับมีโค้ชมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นอาจารย์ตูนอธิวรานะครับจากทีมเสือเพ่นนี่นะเรามีฮักกันมาช่วยถ่ายให้เราอย่าลืมไปติดตามนะครับเดทพี่ฮักกันยิ่งแย่ตอนนี้คุณเยอะจริงแต่เราไม่ได้วิ่งเร็วเยอะมากเอาไปดูไปดูดีอ่ะร่างเดียวกับแก้มเนี่ยสองแขนแล้วข้าน้องอีกอ่ะไม่ได้ยินเลยแล้วข้าไม่ไปไหนไปเจอเขาไปไปไปนี่ประกันเลยดีกว่าง่ายกันเยอะไปเรื่อยๆ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 ไปตายแล้วจ่ายไปด้วยนั่นแหละตัวตายจะตายในร้านหรือที่บ้านถามพี่ก่อนมอบตัวมอบตัวในบ้านนี่บ้านนายเขาออกไปเลยจ่ายไปก่อนมีอะไรมีเชียร์ที่บ้านหยุดหยุดเลยหยุดหยุดก่อนจับก่อนเลยบ้านเป็นเชียร์บ้านบ้านบ้าน
วันนี้มีวิดีโอมาจากกล้องที่แบบนั้นกล้องติดตามอย่าเอาช่องคุยได้นะนะไลฟ์สดให้มาทุกเสาร์หรือเปล่าครับนะครับครับถ้าบ้างก็มาทุกเสาร์ครับแล้ววันอาทิตย์มีโรงงานวิ่งหรือเปล่าครับวันอาทิตย์ถ้ามีก็ไปครับผมอาทิตย์นี้มีเพื่อนๆไปจอมบึงได้ไปหรือเปล่าครับอาทิตย์นี้ไม่ได้ไปเพื่อนๆไม่ได้ไปอ๋อครับผมนั่นในกลุ่มนะเราไปบุรีรัมย์ใช่ไหมครับ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 บุรีรัมย์น่าจะ42ใช่ไหมครับครับบุรีรัมย์21ครับอ๋อ21 21ก็1ชั่วโมง45เนาะโอ้โหสาธุหน้าก็จะเป็น3ชั่วโมงเอาขอไปเช้าเยอะวิ่งไปดูไปอ๋อไม่ได้เน้นความเร็วเนาะนะเนาะเน้นสนุกเห็นความหล่อแล้วดูความสวยครับได้ชมบรรยากาศไปไกลไปไกลแบบนี้ต้องชมบรรยากาศนานๆเนาะครับนั่นแหละคือเสน่ห์ของการวิ่งงานครับครับถ้าใครไปไกลแล้วลงแล้วรีบวิ่งรีบจบนี่ไม่ได้ชมโอ้ครับขาดทุนขาดทุนอาจารย์ตูนได้ไปจอมบึงหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ได้ไปไหนอ๋อไม่ได้ไปนึกว่าลงจอมบึงไปมีคนจะบิดฟรีให้วิ่งอยู่เนี่ยบิดฟูนะอ๋อไม่วิ่งฟรีเลยบิดฟรีเป็นฟูด้วยนะไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรดูสินี่ตอนนี้อยู่กับน้องวีวี่น้องวีวี่มาจ็อกเบาๆวีคนี้มีโรงงานที่ไหนบ้างครับน้องวีวี่ไม่มีใช่ไหมได้ยินว่าจะลงแข่งเป็นงานหน้าเนาะที่แล้วงานครับกี่นาทีนะ46โอ้โหอันนี้ยังไม่จริงจังใช่ไหม46เนี่ย
น้องวีวี่ครับวิ่ง10กิโลอยู่ที่46แต่ PB น่าจะ44เนาะ PB 44เหนื่อยกว่าสองเหนื่อยกว่าสองนี่ไลฟ์สดเหนื่อยกว่าเหนื่อยกว่าวันสองแล้วคุณพี่ชื่ออะไรนะครับพี่อะไรนะพี่นิดเนาะมาทุกวันเสาร์หรือเปล่าครับมาทุกวันเสาร์ค่ะอ๋อทุกวันเสาร์มาฝึกทักษะการวิ่งแต่ก็ไม่ค่อยได้ลงงานวิ่งใช่ไหมไม่ค่อยได้ลงเพราะส่วนใหญ่วิ่งจะไม่ได้วิ่งกับน้องๆจะวิ่งสุขภาพซะเยอะมากกว่าใช่ใช่แล้วนะจะโผล่ไปทีนี้ส่วนใหญ่ก็วิ่งแล้วก็ไปฉีดยาใช่ไหมไปเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศบางทีซ้อมบ่อยๆก็เบื่อก็แวะโรงงานบ้างใช่ไม่มีนะของกินรักมีทุกมีวันอังคารที่สนามเทพด้วยนะครับแวะไปได้แบ่งกลุ่มวิ่งสนุกครับไม่เร็วไม่เน้นเร็วเน้นสนุกถ้าไงก็ไปดูในคลิปรีวิวได้มีลงเรื่อยๆอยู่ไม่เร็วใช่ไหมวีวีรถมีไม่มีควันทุกวันนี้เหรอประวัติแต่ก่อนอ่ะช่วงก่อนเป็นไม่มีควันปัจจุบันนี้มันดีแล้วมันเอารถแดงวิ่งแทนอย่างน้อยกินแล้วกินแล้วกินแล้วจะลองตัวร่างกายก็สามรอบแล้วครับสองนี่เป็นวิ่งแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยครั้งแรกครับก็จะสั้นๆหน่อยพอใช้โทรศัพท์นะครับภาพคมชัดหรือว่ากระตุกอะไรยังไงแย่งมาได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรครั้งหน้าก็จะปรับปรุง
กันตายแล้วเขาเปิดให้แล้วที่รถรับดิไม่ต้องรีบกลับแล้วตายหาพื้นที่ที่เรียบให้กลับไปที่สุดกลับไปตัวหนอนเลยนะไปจุดที่ไปข้างไหนต้องถามก่อนว่าคุณรู้อ่ะเราตายแล้วสบายสบายสบายเราเรียกแต่ลงเนี่ยเราวอร์มไปนะมาเรียกชื่อที่เขาลงถ้าพูดจริงๆก็คือเขาไม่ได้ลงมาถ้าเป็นที่งานอีกก็ห้าโลนะที่งานแต่เราไม่เป็นที่งานนะให้แต่งออกเป็นต่างกันที่ได้ลงมาเรียกเป็นร้อยไปไปพวกนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้
จะรีบไปเน้นเร็วพวกเราจะบอกว่ากินเลยแล้วเอาไปยกขึ้นดูว่านั่นแหละครบ5รอบเรียบร้อยนะครับครบ5รอบก็จะพักดื่มน้ำแล้วก็เข้าโปรแกรมดิวความลับไม่มีในโลกนี้ครับวันนี้วอร์มครบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราทำอะไรนะพี่รักเราจะมาทุกคนเรียกกันดิวอ๋อมึงก็ว่าทิ้งเนี่ยง่ายๆคือที่นี่เนาะเรามาทีละครั้งเสาร์เจอครั้งหนึ่งยังน้อยอยากให้ทุกคนเนี่ยหรือทุกคนท่าทางการวิ่งถ้าเราวิ่งเป็นยังไงซ้อมแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็มาจอยเขาว่าทำยังไงอย่างนี้เราจะไม่ได้เน้นหนักโปรแกรมมากมายคือเหมือนการทุกคนมากกว่าวอร์มเสร็จแล้วก็จะดิวต่อเนาะพี่เนาะใช่เซอร์กิตหรือว่าเป็นไรดูตามสภาพอากาศเดือนเขาที่เขาฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะแดดแรงไหมอากาศเป็นยังไงถ้าวันนี้อากาศร้อนมากไปเราก็ต้องกินพัดลมวันที่นี่พื้นที่มันให้นะพื้นที่มันมีทุกอย่างนะครับมีสนามบอลสนามบาสสนามแบดแล้วก็มีฟิตเนสให้เล่นฟรีครับที่ดีแคลรอนพราม3 2ดีแคลรอนพราม2เราเนี่ยนี่มีฮะมีทุกอย่างเลยใครใครผ่านมาก่อนเข้ากรุงเทพก็แวะมาเล่นเวทได้ครับเนี่ยเป็นต่อยมวยนะต่อยมวยก็มีเรียกให้ทุกคนมีบางคนเนี่ยครับผ่านดิวเป็นธุรกิจอยากจะดูก่อนอันนี้ขั้นต้นให้ดิวจะลงมาตรงนี้แหละครับวันนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่หนักตัวนี้ไม่หนักจะไปยังนิดนึงมากนิดนึงมากเออแค่นั้นวันนี้ก็เกือบเลยโอเคโอเ
แต่ถ้าไม่เป็นคาร์บอนก็ดีนะได้จับการลงเท้าเหมือนพี่ลักบอกเอาเปล่าวันแรกเอาเปล่าไปเลยอ๋อง่ายๆคือมันจะเซฟรองเท้าน้องให้ขึ้นเตียงก็เราครับแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นการฝึกดิวอยู่กับที่ครับฝึกดิวพื้นฐานมีอะไรพูดก็เข้าหน้ากล้องได้เลยคนดู24คนตอนนี้เมื่อกี้วิ่งเขาหนอเยอะให้ดูแต่พี่คนผม
ท่านี้ก็เป็นที่ผมลงรีวิวบ่อยๆครับ A script นะพยายามล็อกปลายเท้าล็อกข้อเท้านะครับไม่เอ็นตัวไปข้างหลังอะไรนะบอกพี่รักว่าจะมาบอกเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยนะบอกพี่รักว่าจะมาช่วยไลฟ์ให้พี่รักจะได้ไม่ต้องถือกล้องให้ลำบากเฮ้ยยอดเลยคุณแล้วคุณก็ได้ยอดวิวไปแน่เนี่ยมีการนี่กันอยู่คอนแทคแล้วเราได้เอาไปจำไงบางคนก็เรียกอะไรนะซ้อมเสร็จได้กลับไปดูเลยแล้วขึ้นมันย้ายได้นะจ๊ะถ้า A script นะครับอย่างคลิปรีวิวที่เคยลงไปเป็นคลิปสั้นมีเพื่อนๆถามว่าต้องลงส้นไม่ใช่ลงส้นนะครับ A script ก็จะเป็นกลางเท้าค่อนไปทางปลายเท้านะครับแล้วเน้นขึ้นเร็วลงเร็วนะครับตัวตรงนะครับตัวนี้พัฒนามาเป็น B script นะครับขาที่ลงพื้นนะต้องขยับ2ครั้งอ่ะมันจะขยับ2ครั้งลงแล้วลงมาแตะแล้วก็เตะไปแล้วไป
เต้นไงเนี่ยเดี๋ยวเรามีการที่เหมือนคนเต้นแอโรบิกกันอยู่พี่ชอบตอนนี้แหละถ้าธรรมชาติไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจกล้องเน้นท่าที่ถูกต้องท่านี้ก็จะเป็น A skip บวก B skip advance นะครับก็คือยกเหมือนเรา A skip เลยปุ๊บแล้วก็ยกข้างแล้วก็ยกแล้วก็เตะหน้าข้างหน้า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 ยกห้าลุกเตะเตะห้าลุกเตะลุกเอาขวาตัวนี้ลุกเตะเอาซ้ายตัวมาเอาซ้ายเอาขวาตัวนี้ตัวมาตายเงี้ยก็จะเป็นทําท่าละ2เที่ยวนะครับตั้งแต่เข่าต่ําเข่าสูง A skip B skip ท่านี้ก็จะเป็น A skip บวก B skip แต่ว่าแอดวานซ์หน่อยก็จะมีเตะข้างเค้าเพิ่มเข้าไปI'm
ไรครับผมไม่เอาไปเที่ยวใครเอาสวนกวางนะเนี่ยวิ่งเที่ยวตอนที่ไม่มีคนเอาขึ้นได้เลยเอากระสอบไปแบกเนี่ยเพราะว่าอยู่บูธมอนเตอร์อยู่เนาะบูธของอะไรงานนวดอย่างเดียวของอะไรได้มั้ยพี่เจไปก็ว่าเกี่ยวกับอ้าวนี่หาแล้วคือไม่ติดกล้องน่ะเที่ยวกันเยอะไงพันติ๊กเยอะเหมือนกันเป็นเที่ยวเยอะอย่างเอาที่2ไปขวาเนี่ยไปไปแล้วจะพูดนะตามตามเนี่ยครับเต็มไปเลยไม่ทราบอะไรมันจะครบป่ะมายกครบเลยอ่ะครับที่5 5 7 7 3เนี่ยสังเกตอะไรอยู่สังเกตใครทําครบนะใครทําอะไรท่านี้น่าจะเป็นท่าที่แบบท่าที่คนทำยากอาจารย์ตูนพูดไม่ยากนะไปหน้าก็ได้นะนะต้องลงเท้าไงอาจารย์ตูนเอาเท้ามามันโยกคือมันโยกมันเปลี่ยนข้างคือไหนลองเท้าอาจารย์ตูนนี่วิธีไม่จะบอกว่าถ้าคุณเคยเรียนเต้นจะรู้ว่าการดิวอ่ะ
กับการเต้นมันคล้ายๆกันนะคือว่าไม่ต้องแบบไปโฟกัสกับตัวเท้าเรามากเกินให้ต้องอย่างนี้ที่สังเกตคนไหนที่ตั้งใจเป็นแบบยกแล้วจังหวะมันจะไม่ต่อเนื่องมันไม่ต้องยกนะต้องลงนะแต่ถ้าเราปล่อยธรรมชาติเราจำแล้วเราพยายามทำตามในตามจังหวะในรูปแบบของเรามันจะไปในท่าเยอะคนพยายามก็จะแบบไม่ได้อย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนสังเกตยกกระโดดแล้วก็เก็บข้างมันเหมือนเรายกกระโดดขาสองข้างพร้อมกันแต่ว่าข้างหนึ่งขึ้นก่อนไอ้ขึ้นเยอะกว่าข้างหนึ่งก็ขึ้นน้อยหนึ่งเป็นแค่นี้ปุ๊บปุ๊บนะครับแค่นี้เลยใช่อย่าไปซีเรียสเวลาดิวอย่าไปซีเรียสท่าว่าต้องยกยังไงแต่เรารู้แค่ว่าหลักๆเวลาท่าที่เกี่ยวกับการยกขาเนี่ยมันไม่ได้ยกขานะมันเป็นการยกเท้าใช้ข้อเท้าในการล็อกขึ้นมาให้ถึงตอนเด็กๆถ้าใครเคยแบบครูเคยสั่งให้เดินก้าวซ้ายขวาซ้ายเราจะล็อกเท้ากันเพื่อให้เท้ามันดังตุ๊บคล้ายๆฐานนะใช่มันจะเป็นเหมือนมันคือการล็อกข้อเท้าตอนเราเดินซ้ายขวาซ้ายตอนเด็กๆเราไม่ได้ยกเข่าถ้าเรายกเข่าเท้าเราก็ลงเท้าจะลงแล้วก็เสียงก็ไม่มีแล้วดูเหมือนคนแบบไร้เรี่ยวแรงนะคนยกเท้าก็เห็นไหมว่าตอนเราลงไม่ต้องเป็นซีเรียสเยอะเข่าไม่ต้องลงแรงแต่ว่าล็อกข้อเท้าเป็นหลักๆยกเอชิปก็ปึ๊บก็ล็อกข้อเท้าถ้าคนล็อกดูไม่ยากเท้าจะขึ้นเท้าจะขึ้นตลอดต้องเดิมนี่ซอยเท้าอันนี้เรียกซอยเท้าเนาะเป็นการให้จัดการมาเมื่อกี้การเขาเรียกซอยเท้าใช่ไหมอาจารย์การซอยเท้าซอยเนี่ยคือเวลาหลายคนทำไปโฟกัสเท้าจัดมันจะกลายเป็นแบบคุณจะคล้ายๆเหมือนเต้นขวนแต่จริงๆคือให้เข่าแล้วก็ตัวเกี่ยวในหนึ่งก็ได้เลยจบเป็นเข่ายกเข่าก็ได้ไปยกเท้าปุ๊บบางคนเท้าเข่าไม่ไปเป็นโขนตอนนี้ถ้าสไตล์ก็ถ้าดิวครับทุกทีจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพักดื่มน้ำก่อนก็เดี๋ยวรอดูโปรแกรมเซอร์กิตการฝึกดิวก็คล้ายการฝึกท่าทางของการวิ่งนะครับท่าต่างๆพอเราฝึกร่างกายฝึกท่าทางต่างๆให้เราเกิดความคุ้นชินกล้ามเนื้อเคยใช้เวลาเราออกวิ่งจริงเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับร่างกายเราเกิดความคุ้นชินแล้วการลงเท้าการวางเท้าการก้าวการแกว่งแขนต่างๆประมาณนี้ครับดิวท่ายากนะครับไม่ยากมันยากทำได้ทำไม่เป็นเราถ้าคิดจังหวะแก้วหน้าม้าไม่ออกก็กังนำสไตล์ได้ครับกังนำถ้าคิดแก้วหน้าม้าไม่ออกก็กังนำแก้วหน้าม้ากังนำตายไม่รู้จักเดี๋ยวต้องทำสลับไปเรื่อยมันจะมีท่าตอนนี้ก็ทบทวนท่าดิวท่าต่างๆนะครับ
อย่างท่าที่หลายๆคนบอกยากก็คือท่าแก้วหน้าม้าเอาแก้วหน้าม้านี่ผมตั้งเองครับคือจับจังหวะให้เป็นซาวด์ดนตรีประมาณนั้นก็จะขยับไปหรือกังนำก็ได้ครับถ้าใครใครไม่ถนัดแก้วหน้าม้าก็กังนำได้นะครับกังนำไม่ทันอีกไม่รู้เนี่ยเนี่ยถูกแล้วเวลาไปซ้อมวิ่งเอาเนี่ยไปด้วยถูกแล้วถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่ ดูใส่กล้องให้ดูไม่คุณสับซ้ายขวาไงมันไม่สลับซ้ายขวาทำไมคนชอบสลับซ้ายขวาไม่ใช่นะมันคือแบบนี้เลยมันแค่ยกข้างสูงกว่าเราสปินขึ้นมาน่าจะขับกว่าจับท่าจุดนี้
ไม่ได้ตุนครับแต่โรงงานเยอะนะใช่ถ้าคนยิ่งแบบเทลหนักๆเนี่ยอย่าไปลงเยอะมันไม่ดีมันสะสมคุณทำได้แหละแต่วันนึงมันเจ็บสะสมขึ้นมาคุณจะรู้สึกลองเตะหน้าโต้งโต้งไม่ต้องหงายตัวบ้างพอดีมาทุกเสาร์ดิโอ้โหเดดิเคทมากบ้านร้านพุทธบูชาวลาร้านเสาร์ที่ชอบลงอ่ะต้อนเลยนะที่ชอบโพสลงด้วยผู้ชายฮักรันครับฮักรันครับ S U G R U N ติดกันเลยนะครับแต่บางคนเซิร์ชไม่ขึ้นเพราะว่าผมเอาติดกันแล้วอาตัวใหญ่เอสตัวใหญ่ฮักตัวใหญ่กับอาตัวใหญ ตอนนี้โค้ชกำลังคุยกับนักเรียนเรื่องรองเท้านะครับบางคนตอนซ้อมอาจจะฝึกใส่รองเท้าที่ไม่ใช่คาร์บอนนะครับอย่างน้องวีวีจะไม่ใช้รองเท้าคาร์บอนในการฝึกแต่พอจังหวะลงแข่งค่อยใกล้ๆแข่งค่อยใส่คาร์บอนเข้ามาจะเป็นรองเท้าพื้นซีโร่ดรอปไปเลยครับรองเท้าซีโร่ดรอปถ้าใครฝึกบ่อยๆฝึกจนคล่องจนชินแล้วพอไปใส่รองเท้าที่เป็นคาร์บอนลงนิดหน่อยก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแต่ก็ดีนะใส่แต่บีบีซ้อมบ่อยๆไม่ชินเวลาแรกตอนนี้แบบน่ารักมากตัวมันตัวนี้ผ้าไม่ถูกเลยอยู่กับเรามา2ปีเราเริ่มมาปี65ถึงปีเต็มพอปีหกก็เปลี่ยนเป็นมีคลาสเด็กมาเพิ่มก็ไปดูแลYou
ข้างท้ายจะเข้าไปเล่นเซอร์กิตเล็กน้อยฝั่งที่7ยาวเย้สุดยอดตอนนี้ก็ก่อนจะยืดเหยียดดูดาวนิดน้อยเราจะให้เซอร์กิตเล็กน้อยเพื่อเอาไปใช้ไปแข่งการทำตัวนะเพื่อไปปรับปรุงไปหรือว่าไปฝึกเอาเองหรือไปเอาไปใช้ต่อสมยอดต่อยอดต่อให้ทุกคนเอาไปใช้เป็นการบ้านอ่ะง่ายๆนี่ครับถ่ายอย่างนี้ดีนะคนถ่ายไม่เหนื่อยนี่นี่มันสนุกมากเลยนะนี่สนามแบดมินตันสนุกด้วยเกมอาจารย์นี่เขาเปิด24ป่ะเนี่ยเปิด24ชั่วโมงอ่ะของข้างนอกเนี่ยคือใครมาเล่นก็ได้หรือว่าให้วิ่งอ๋อ
ด้วยนะครับไม่ได้ติดแบบนี้นะเราไม่ได้ติดแบบนี้นะทำไมนะคะที่ตอนสายหรือขวาตาซ้ายโน้มหัวซ้ายโน้มขาซ้ายไม่ได้ติดขา
จ้าหาไว้โถจะหาเพิ่มห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมา
จ๊ะจบแล้วเนาะใช่ๆจบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาดูถ่ายรูปกันยังน้อยยัง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 โอเคโอเคใช่ๆๆธรรมดา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 โอเคนะอ่ะพูดอะไรพี่เดชพูดอะไรจ้ะฮะไม่ได้เลยอ้าวเหรอโถไลฟ์สดอยู่เลยโอเคแล้วจะแถวจะแถวไว้นะจะแถวไว้จะแถวไว้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวค่อยปิดแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยปิดเดี๋ยวตอนนี้เราเรียกเรียบร้อยแล้วนะครับจบเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเดี๋ยวพาน้องๆถ่ายรูปส่งกันบ้านของท่านประธานคุยนี่ดีแค่รอบประธานสองก่อนนะครับเดี๋ยวก็คู่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนิดนึงโปรแกรมซ้อมพื้นฐานวันนี้ก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวตอนท้ายโค้ชพี่รักจะมาสรุปให้ฟังนะครับโปรแกรมการฝึกซ้อมเป็นแบบไหนยังไงที่ไหนเดี๋ยวตอนท้ายพี่รักมาสรุปให้ฟังนะครับตอนนี้ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บนึงไม่แล้วไม่แล้วดิด้านหน้าทําแล้วนะโอ้โหไอ้ดุ๊นเดี๋ยวไม่มีน้ําเนี่ยน้ําจะหมดตัวแล้วไลฟ์สดอยู่นะครับพูดได้นะครับการรักจากสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์กันน้องๆเป็นไงไลฟ์สดอยู่
ได้ได้วันนี้มาฝึกโปรแกรมพื้นฐานเป็นยังไงบ้างครับสนุกกับรถรักค่ะสาวเพื่อนพลังสองชักชวนเพื่อนๆหน่อยครับเสาร์หน้าเสาร์หน้ามาเจอกันนะคะมาจอยกันค่ะทุกวันเสาร์หกโมงเช้าเป็นต้นไปมาเจอกันรอที่นี่ได้กำลังได้พื้นฐานทักษะได้สุขภาพที่ดีกับรถรักขึ้นล่างพระรามสองค่ะคิดว่าโอนนะไม่ต้องห่วงได้อาจจะแถวไว้เลยโอเคครับเรียบร้อยไปแล้วครับพี่ดีข้าวธรรมดา2ผมโทรไปรักนะครับก็วันนี้พอดีได้พี่เดชจากฮักรันนะครับเขามาช่วยแบบว่าถ่ายทอดได้เห็นว่าทุกคนแบบซ้อมยังไงบ้างภาพ2เป็นยังไงว่ามันโหดร้ายหรือว่ามันแอดวานซ์มากไหมหรือมันยากไหมหรือโปรแกรมเป็นไงคือบอกง่ายๆครับว่าที่นี่ไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากมายคือเรามาสอนให้ออกกำลังกายให้เพื่อทุกคนสุขภาพแข็งแรงให้รู้จักวิ่งเป็นรู้จักวอร์มขั้นแรกนะครับรู้จักวอร์มรู้จักวิ่งรู้จักเวลาดิวเป็นยังไงเวลาวิ่งเป็นยังไงจัดท่าทางระเบียบเป็นยังไงเวลาเราวิ่งเราก็ไม่ใช่นักกีฬาจ๋านะทุกคนวิ่งเนี้ยก็คือว่านักกีฬาสมัครเล่นอยากเรียนรู้อยากเริ่มวิ่งก็อยากให้ทุกคนแบบมีพื้นฐานก่อนเบสิกก่อนเอาท่าเล็กน้อยไปเริ่มฝึกกันได้มากได้น้อยไม่เป็นไรค่อยๆฝึกแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะเริ่มเก่งขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะมีแบบว่ามีเซอร์กิตเล็กน้อยให้ทุกคนได้ผ่านร่างกายว่าการวิ่งเนี่ยบางทีเราไม่ต้องวิ่งอย่างเดียวหรือต้องมาดิวอย่างเดียวเราก็ต้องมีการใช้อะไรมีบริหารกล้ามเนื้อส่วนสำคัญต่างๆที่ใช้ในการวิ่งจริงๆมันมีหลากหลายเยอะมากครับโมเมนต์เยอะแล้วก็สุดท้ายเราก็ต้องอย่าลืมว่าเรามายืดเหยียดคูลดาวน์กันเพื่อร่างกายผ่อนคลายจากการที่เราวิ่งมาหนักๆหรือให้มันกล้ามเนื้อรู้สึกว่าเราได้ยืดเหยียดนะได้คลายได้จากแบบคลายกดแลคติกง่ายๆคือเบาลงฮาร์ทเรทมันต่ำลงรู้สึกว่าเราได้มาพูดคุยหลังจากนั้นจบแล้วหายเครียดง่ายๆครับทุกคนมามีความสุขภาพแข็งแรงครับโอเคพี่ครับพี่รักชักชวนแบบพี่รักไปสอนที่2ที่ที่นี่ก่อนที่นี่ก่อนโอเคอย่าลืมที่ไหนยังไงขอชักชวนนะครับทุกคนนะครับหลักๆนะครับตอนนี้นะผมสอนอยู่ที่เนี่ยก็คือดิจิตอลมาลำ2ทุกวันเช้าวันเสาร์ตั้งแต่6โมงถึง8โมงมาได้เลยนะครับอาจจะมาเลทๆนิดนึงหรือ6โมงกว่าอะไรเงี้ยรอนักกีฬาเพราะว่าก็ดูพื้นที่แล้วการเดินทางเพราะว่าที่นี่อ่ะมันจะเป็นขาเข้าของกรุงเทพอยู่ฝั่งขาเข้าถ้าฝั่งขาออกเนี่ยก็ต้องไปออกยูเทิร์นที่เซ็นทรัลพระราม2เซ็นทรัลพระราม2ยูเทิร์นครับประมาณโลนึงอ่ะกลับมาเพื่อมาชิดซ้ายเพื่อมาเข้าที่ดีแล้วมาทาง2ก็แล้วก็อีกวันนึงก็คือวันอังคารกับทีมเสือเพ่นผมวันอังคารนะครับที่สนามที่มาสดินตอนนี้นะครับเพราะตอนนี้สนามยังปิดเพราะว่าพอดีผมก็กลัวเหมือนกันสนามจะปิดว่าจะเปลี่ยนที่ซ้อมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ติดตามที่เพจเติมเพจหรือว่าติดตามที่ Facebook ของเขาได้ครับที่กรพัฒน์ก็มีอะไรเนี้ยได้ครับแล้วก็ฝากติดตามเนี่ยครับทีมเติมเพจข่าวๆแล้วก็กิจกรรมไนกี้อย่าลืมนะร่วมกันได้ครับแล้วก็วันนี้ก็เพจอักรันนะครับเนี่ยก็จะมาช่วยถ่ายทอดให้เราติดตามพี่เขาได้นะครับพี่เดชพี่เดชจะมีอะไรมาช่วยอัปเดตแล้วหรือมีคลิปเล็กๆน้อยๆผมก็จริงผมอาจจะสอนแล้วบางทีผมไม่ได้ถ่ายก็ไปก็อยากให้พี่เขาช่วยจอยช่วยถ่ายไปโอเคขอบคุณพี่เดชมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรพี่จบได้นะจบคลิปการถ่ายทอดสดเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้ความรู้โดยโค้ชพี่รักก็อย่าลืมที่พี่รักบอกใครอยากเรียนการวิ่งพื้นฐานการวิ่งเรียนฟรีครับที่ดีแคทลอนพระราม2ทุกวันอังคาร6โมงเช้าถึง8โมงเช้า
ถ้าเป็นวันอังคารก็ที่สนามเทพหัสดิน18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทุกวันอังคารนะครับติดตามหลักๆก็เพจเสือเพนทีมเสือเพนนะครับหรือโหลดแอป NRC ของ Nike ไว้นะครับมีกิจกรรมเกี่ยวกับของ Nike ก็จะมีอัปเดตก็วันนี้ก็ขอจบไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับแหมไลฟ์เป็นทางการครั้งแรกนะพี่ดูครับเก็บใน YouTube หรอใช่ๆพี่จอดเลยพี่ YouTube เยี่ยมมั้ยอ่ะผมไม่ไปด่าเดี๋ยวผมหัดกับพี่นะผมว่างๆไปทําต่างวันครับผมไม่ทําคลิปที่ติดต่อลูกน้องผมมาอยู่นี่อยู่รู้จักกับคุณวิธีแล้วพวกอาจารย์พวกครูเค้าทําอยู่พวกโดยที่เป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนไม่น่าตัดผมก็จะคุย